إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่หลายคนอาจจะไม่ได้พบเจอในอดีตซึ่งเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเราเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบพวกเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามที่เราเห็นอยู่คนที่ทำมาค้าขายเราก็จะเห็นถึงช่วงเวลา2 ปีกว่าๆนี้อัลลอฮฺก็ทดสอบในเรื่องของธุรกิจการค้าเรื่องของมัสยิดหลายๆมัสยิดนะครับก็มีเรื่องขัดสนกับการค่าใช้จ่ายของมัสยิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงองค์กรโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือศาสนาก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสอนให้กับพวกเราได้รับรู้ว่าชีวิตของพวกเราบางทีต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มันเปลี่ยนไปการปรับตัวของพวกเราหลายคนปรับตัวแต่ทิ้งอิสลามกับหลายๆครอบครัวปรับตัวแต่ก็ยังเอาอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเราก็จะเห็นว่าคนหลายคนด้วยกันที่ปรับตัวเองแล้วก็ถอดเสื้ออิสลามออกไปเอาเสื้อใหม่ๆที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาในชีวิตเหตุผลไม่ได้ไกลตัวเป็นเหตุผลที่ใกล้ตัวก็คือกลัวว่าจะจนกลัวว่าจะอยู่ในสังคมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนกับพวกเราในวันที่อัลลอฮฺส่งพวกเรามาอยู่บนดุนยาอิสลามไม่มีคำว่าเสรีภาพถ้าจะหากว่าอิสลามหรือในอายะอัลกุรอานไม่มีอายะไหนสอนให้พวกเราได้รับรู้ว่ามันมีความเท่าเทียมกันหรือมีความเหลื่อมล้ำที่แตกต่างกันวันนี้สตรีในอิสลามกำลังเรียกร้องหรือสตรีกลุ่มที่ไม่เข้าใจอิสลามกำลังเรียกร้องว่าเราต้องเท่าเทียมกับผู้ชายในเรื่องการใช้ชีวิตแต่พอเราเปิดอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์ไหนก็ตามอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมแต่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของความยุติธรรมความยุติธรรมกับเท่าเทียมต่างกันตรงไหนเท่าเทียมก็หมายความว่าถ้าคนนั้นสามารถเดินไปขวาได้เราก็ต้องเดินขวาได้ถ้าเขาเดินซ้ายได้เราก็ต้องเดินซ้ายได้เขาขับรถได้เราก็ต้องขับรถได้เขาแต่งงานได้เราก็ต้องแต่งงานได้นี่คือความเสมอภาคและก็เท่าเทียมแต่อิสลามสอนเราว่าบิลอาดลีแปลว่าอะไรจงอยู่กับมนุษย์ด้วยกันด้วยกับความยุติธรรมเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสีผิวเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องนามสกุลหรืออะไรก็ตามไม่มีความเท่าเทียมกันในสังคมมุสลิม แต่อิสลามไม่ได้เรียกร้องความเท่าเทียมอิสลามเรียกร้องแค่เพียงอยู่แล้วคุณใช้กฎกับคำว่ายุติธรรมหรือเปล่าถ้ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่คนที่มีฐานะดีคนที่มีสตุ้งสตังคนที่มีความรู้คนที่มีอำนาจหรืออะไรก็ตามเขาก็จะรู้ว่าความยุติธรรมของเรานั้นก็คือการที่ดูแลคนยากคนจนให้เขาได้มีโอกาสในการยืนลืมตาอ้าปากเพื่อจะได้ปัจจัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจนก็จะมองว่าเราเองก็ต้องหาความยุติธรรมให้กับตัวเองตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนั่นก็คือว่าเงินที่ดีที่สุดก็คือเงินที่ได้มาจากการที่เราเสียหยาดเหงื่อของเราจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นซอฮาบะหรือบางครั้งในฮะดีษบอกว่าได้ใช้ซอฮาบะให้ไปเก็บฟืนให้ไปตัดฟืนเพราะนั่นมันดีกว่าการที่เราจะไปแบมือขอคนอื่นพูดถึงความยุติธรรมฉะนั้นอิสลามมองถึงความยุติธรรมอิสลามไม่ได้มองถึงความเท่าเทียมกันแต่ความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมเหล่านี้มันจะถูกหายไปเมื่อไหร่เมื่อเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเรียกร้องเสรีภาพก็คือคนที่ตัวเองไม่มีเสรีภาพในเรื่องนั้นใช่ไหมครับคนที่เรียกร้องอะไรก็ตามแสดงว่าเขาด้อยเรื่องนั้นไปเขาไม่มีเรื่องนั้นไปเขาจึงเรียกร้องเราไม่มีน้ำกินเราก็เรียกร้องที่จะได้มาซึ่งน้ำในการที่จะเอามาบริโภคเอามาอุปโภคส่วนคนที่เขามีน้ำอยู่แล้วเขาจะเรียกร้องน้ำก็ไม่ใช่เขาก็มองหาสิ่งอื่นแต่พอเวลาเราเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้เท่ากันหมดเพราะความไม่ยุติธรรมหรือความที่เราเรียกร้องความเท่าเทียมกันจึงเป็นเหตุทำให้เราอิจฉากันบนดุนยาเขามีเราไม่มีเขาได้ดีกว่าเราไม่ได้ดีเหมือนกับเขาจึงเกิดความอิจฉาริษยาแต่เมื่อวันหนึ่งเราก้าวไปสู่ประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้หมดไปไม่มีคนรวยมากกว่ากันไม่มีคนหล่อมากกว่ากันไม่มีคนสวยใครสวยใครน้อยไม่มีเท่ากันทั้งหมดในเรื่องของอะไรครับในหะดีษบอกว่าในเรื่องของรูปร่างส่วนสูงเท่ากันผิวพรรณออกมาในเกรดเดียวกันถึงแม้วันนี้เราจะดำกว่าเขาเราจะขาวกว่าเขาเราจะมีโรคอะไรก็ตามแต่วันนั้นเท่าเทียมกันฉะนั้นมนุษย์บนดุนยาถ้าเราอยู่กับท่านอิสลามเมื่อไหร่หรือเราตัดสินใจเดินเข้ามาหาอิสลามเมื่อไหร่หรือตัดสินใจเข้าไปหาศาสนาไหนก็ตามเราจะไม่มีเสรีภาพเพราะถ้าเราเรียกเสรีภาพเมื่อไหร่เรียกร้องเสรีภาพเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องละหมาดเพราะนั่นคือสิทธิ์ของเราตัวของตัวเราถ้าเราเรียกร้องเสรีภาพเมื่อไหร่เราไม่ต้องทำความดีเพราะนั่นคือความดีที่เราคิดเองว่าเราไม่ทำความดีฉะนั้นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเอทิสก็คือคนที่ไม่เอาพระเจ้าคนคิดว่าตัวเองเกิดมาจากธรรมชาติเกิดมาจากอะไรก็ตามที่ไม่มีพระเจ้ายึดเหนี่ยวเขาจะคิดแบบนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนกับพวกเราว่าวันใดก็ตามที่เราเกิดขึ้นมาภายใต้อันอิสลามมีกรอบวางเอาไว้ให้เราเดินเพียงแต่ว่าเราจะเกาะอิสลามได้มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับมันเป็นชีวิตของผู้คนหลายๆคนที่ท่านนบีหรือซอฮาบะพยายามในการเรียกร้องว่าอะไรก็ตามที่คนที่ต้องการความดีต้องการความมั่นคงในชีวิตเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็จะหาพื้นที่ในการทำความดีของตัวเองและไม่เกี่ยงงอนกับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าเราอยู่ในฐานะอะไรก็ตามในสังคมเราก็สามารถที่จะหาพื้นที่เก็บเกี่ยวความดีเพื่อที่จะไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าฉันก็มีโอกาสทำความดีและเป็นความดีที่อัลลอฮฺเก็บเอาไว้ในตาช่างซึ่งเราเองวันนี้อาจจะมองไม่เห็นด้วยกับสายตาของพวกเราจึงฝากกับพี่น้องครับว่าเวลามันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแต่อย่างหนึ่งที่มันจะต้องไม่เปลี่ยนกับพวกเราก็คือให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกาลิมะฮ์สุดท้ายในวันที่อัลลอฮ์ ให้มาลาอิกะห์มาเอาวิญญาณของเราออกจากร่างนั่นคือเป้าหมายที่มุสลิมทุกคนหวังเอาไว้ครับอะกูลุกอลิฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม